เห็ดตะไคร้ดอกสีเลยๆครับเบิ่งดอกเห็ดกับสีใบไม้นี่แหละครับกลมกลืนกันดีเนาะครับปาดปุ่นนะครับเห็ดตะไคร้ดอกบาน2ดอกดอกง่ายเลยครับปุ่นนี่ครับดอกหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ที่4เดือนกันยายน2565ครับมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะครับก็คือเก่าล่ะครับสิไปเก็บเห็ดเนาะครับมื้อนี้ก็ตื่นแต่เช้าเป็นประจำคือเก่าเนาะครับเช้านี้บรรยากาศก็ดีเนาะครับไปครับเข้าไปเก็บเห็ดน้ำกันครับคุณครับเห็ดตะไคร้2ดอกครับดอกบานกับดอกตูมเนาะครับช่วงนี้ฝนกาบ่ตกมาหลายมื้อแล้วเนาะครับแต่ว่าเห็ดก็ยังออกอยู่ครับนี่แหละครับส่วนรายกาจะเป็นแต่เห็ดตะไคร้เนาะครับดอกตูมงามๆเลยครับเนี่ยเช้านี้ก็มีคนมาเก็บอยู่ด้วยครับไทบ้านเขาเจ้าก็มาเก็บคือกันเนาะครับมาไต่มาซองเอาคือผมนี่แหละครับคันมาแต่เช้ามันกาจะได้เห็ดจักหน่อยเนาะครับบ่แม่นจักหน่อยล่ะอาจจะได้หลายกว่ามาตอนสายๆเนาะครับเอ้ยดอกตูมมั้ยครับดอกนี้มันออกอยู่อันกลางพุ่มใหม่เลยครับนี่ดอกหน้าแตกๆซะล่ะคันช่วงใดดินมันแห้งมันก็จะดอกเห็ดมันก็จะหน้าแตกเนาะครับมันนะครับเห็ดตะไคร้ดอกตูมดอกบักใหญ่เลยครับนี่ดอกบานมันสีซ้ำใดเนาะครับพุ่นน่ะโอ้ตาเศร้าอันคักพุ่นครับดอกหนึ่งครับออกอยู่มองเป็นเปลี่ยนเลยครับนี่บ่ได้เคลียร์ยากเลยครับเห็ดตะไคร้นี่ถ้าออกนี่ก็คือเห็นเลยเนาะครับเห็ดละโงกขาวดอกบานครับมีดอกเดียวครับมองนี่โดนๆพอเถื่อเนาะครับอ
คุณครับดอกนึงครับออกอยู่อันพุ่มใหม่ครับเห็ดตะไคร่ดอกบานครับดอกใหญ่อยู่ครับกิ่งกือตัวบักใหญ่เลยครับนี่เห็ดตะไคร่ดอกสีเลยๆครับเบิ่งดอกเห็ดกับสีใบไม้นี่แหละครับกลมกลืนกันดีเนาะครับเห็ดนาแลครับดอกนี้งามอยู่ด้วยครับนี่ดอกบานใครเห็ดละโงกตัวนี่ครับตอนแรกคิดว่ามันอันเอียงบุขาวๆอ่ะบ่คิดว่าใครเห็ดละโงกได้ครับนี่คิดว่าเป็นเศษพลาสติกเนาะครับเห็ดละโงกขาวล่ะครับนี่ผมว่าเพราะว่าแถวนี้มันกะออกแต่เห็ดละโงกขาวเนาะครับนี่แม่นบ่นี่โอ้แม่นอยู่ครับ2ไข่ครับแต่ว่าไข่นี่คือสิเอาบ่ได้หรอกครับมันอันไข่น้อยโพดโอ้แต่สะอ่อนเนาะครับไข่เห็ดละโงกคุณครับเห็ดละโงกเหลืองครับดอกบานครับโอ้ดุนๆพอเถื่ออีหลีได้ครับอันเห็ดละโงกเหลืองนี่ครับดอกบานครับมีดอกเดียวครับป๊าดพุ่นนะครับเห็ดตะไคร่ดอกบาน2ดอกดอกบักใหญ่เลยครับพุ่นนี่ครับดอกนึงครับโอ้ดอกใหญ่เนาะครับนี่ดอกใหญ่ดอกหนาครับI'm
ตรงนี้ออกมองโล่งๆเลยครับมีแต่ขี้หินเห็ดออกเซยครับคุณครับเห็ด2ดอกเลยครับเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนเนาะครับเดี๋ยวผมก็จะได้กลับแล้วเนาะครับเพราะว่ามันติดธุระครับเดี๋ยวสิฟ้าวไปล่างเห็ดแล้วก็จะได้ไปส่งเห็ดให้ลูกค้าเนาะครับโอ้ดอกนี้ไหมครับบ่งามด้วยครับมันแตกแต่ว่ามันเอาได้อยู่ครับดอกมันแข็งดีเนาะครับครับเดี๋ยวเอาเห็ดดอกนี้แล้วผมก็จะกลับเลยเนาะครับนี่ครับสำหรับผลงานเซานี่เนาะครับก็ได้เห็ดละโงกเห็ดนาแลเนาะครับเห็ดนาแลนี่ผมบ่ค่อยได้อันทายเห็ดเบิ่งเนาะครับแต่ว่าก็ได้หลายดอกอยู่ด้วยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะเป็นเห็ดตะไคร้เนาะครับส่วนที่มันได้หลายครับสำนีก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะครับครับจังได๋ผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเห็ดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เพจ Facebook เป็นกำลังใจให้ผมนำเด้อครับเด้อเห็ดก็ยังเก็บได้เก็บพอได้เก็บอยู่เนาะครับกะไปเรื่อยๆครับรุ่นกันไปเรื่อยๆพุ่นละตุลาพฤศจิกาพุ่นละครับในความคิดผมเนาะเพราะว่าทุกปีมันกะพฤศจิกาพุ่นละครับได้เกมเฮ็ดจนฮอดพฤศจิกาเนาะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ